ที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกาก็มีการทำร้ายนะครับคนเอเชียนะครับทั้งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเพราะว่าเชื่อว่าเป็นคนนำเชื้อโควิด-19มาแพร่ระบาดในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ประเด็นที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของวัคซีนโควิดที่จะเริ่มต้นในวันที่1กรกฎาคมในเชิงงานสังเคราะห์นะครับตอนนี้อินเดียก็ไม่เห็นด้วย นะครับในหลายประเทศที่ทำไปแล้วอย่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ที่ทำไปแล้วก็ปรากฏว่าล่มสหภาพยุโรปก็เลื่อนโครงการดังกล่าวออกไปแต่ไทยยืนยันจะเป็นวันที่1กรกฎาคมสวัสดีครับมาพบกับผมเตอร์ศักดิ์จีบกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจครับเป็นประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการต่างประเทศโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องวัคซีนหรือพาสปอร์ตวัคซีนนะครับที่จะนำมาใช้ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลวางไว้วันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งปรากฏว่าการประชุม G7ก็เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์นะฮะจีนก็บอกสหรัฐอเมริกาส่องกระจกนะครับกล้าเผชิญหน้ากับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของตนเองหลังบลิงเคนนะครับวิจารณ์กรณีเชียนอันเหมินนะครับทางการของจีนนะครับได้แถลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับบอกว่าสหรัฐอเมริกาโจมตีเล่นงานประวัติศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนนะครับของสหรัฐอเมริกาอย่างรุนแรงนะครับขออภัยฮะจีนโจมตีสหรัฐอเมริกาอย่างรุนแรงและบอกให้วอชิงตันส่องกระจกดูเงาของตนเองหลังรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกันบอกว่าเขายกย่องสรรเสริญผู้ที่เสียชีวิตในการปราบปรามที่จตุรัสเจียนอันเหมินนะครับเมื่อปี1989ปักกิ่งก็เรียกร้องให้กล้าเผชิญกับด้านสิทธิมนุษยชนนะครับอันร้ายแรงของเขาเองกระทรวงการต่างประเทศนะครับของจีนนะครับซึ่งเป็นโฆษกได้มีการแถลงภายหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับกล่าวที่วอชิงตันในวันพฤหัสบดีที่3ว่าสรรเสริญยกย่องการปลีชีพของผู้ที่ถูกเข็นฆ่าเมื่อ32ปีก่อนและยังคงสนับสนุนชาวจีนนักเคลื่อนไหวเรียกร้องนะครับนอกจากนี้นะครับสหรัฐอเมริกาก็ยังได้มอบวัคซีนให้กับไต้หวันนะครับแล้วก็ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีช่วยนะครับไปทำการเยือนไต้หวันด้วยนะครับในขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับปรากฏว่ามีการฟ้องร้องให้มีการยกเลิกการใช้อาวุธปืนปรากฏว่าศาลกลางของสหรัฐอเมริกาก็ลบล้างคำสั่งห้ามพกอาวุธปืนจู่โจมของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับศาลกลางสหรัฐอเมริกาพิพากษาเมื่อวันศุกร์ที่4มิถุนายนที่ผ่านมานะครับลบล้างคำสั่งแบนอาวุธโจมตีที่บังคับใช้มายาวนานกว่า32ปีของรัฐแคลิฟอร์เนียให้จำกัดความมันว่าเป็นการทดลองที่ล้มเหลวกระตุ้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดจากผู้ว่าการและอัยการสูงสุดประจำรัฐเจอวัตถุแปลกประหลาดบ่อยนะครับมากขึ้นตอนนี้จีนก็ประกาศตั้งนะครับหน่วยล่า UFO ขึ้นมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนักประหนังสือพิมพ์ South China Morning Post นะครับของฮ่องกงรายงานว่ากองทัพปลดแอกประชาชนจีนใช้ระบบ3ขั้นตอนในการสืบสวนกรณีที่เหตุการณ์นะครับทางอากาศที่ไม่สามารถระบุได้โดยถ้อยแถลงกับคำว่าปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถอธิบายได้ที่กองทัพสหรัฐอเมริกาเรียกว่า UFO ตอนนี้ก็มีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจนะครับในการติดตาม UFO ขึ้นมาแล้วนะฮะสำหรับจีนตอนนี้ก็มีทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนด้วยนะสหรัฐอเมริกาตั้งกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ตั้งกองบัญชาการสงครามอวกาศขึ้นมาด้วยนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ส่งเทมมี่เด็กเวิร์ดนะครับเยือนไต้หวันนะครับประกาศบริจาควัคซีนโควิด-19ให้ 7.5 แสนโดส
หรัฐอเมริกาจะบริจาควัคซีนโควิด-19ให้แก่ไต้หวัน 750,000 โดส 750,000 โดสนะครับส่วนหนึ่งในการแบ่งปันวัคซีนไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกของสหรัฐอเมริกานะครับจากการเปิดเผยของเชมมี่ดักเวิร์ดวุฒิสมาชิกลูกครึ่งไกรอเมริกันนะครับในวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นการส่งมอบปัจจัยสนับสนุนที่จำเป็นอย่างยิ่งในการต่อสู้กับโรคระบาดในครั้งนี้ไต้หวันกำลังจัดการกับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่กำลังพุ่งสูงขึ้นแต่ก็ประสบปัญหาการขาดแคลนวัคซีนเช่นประเทศอื่นๆทั่วโลกโดยจนถึงตอนนี้ประชาชนเกาะไต้หวันนะครับได้รับวัคซีนเพียง 3% จากจำนวนประชากร 23.5 ล้านคนส่วนใหญ่เพิ่งฉีดแค่โดสแรกเท่านั้นนะสหรัฐอเมริกาหลังจากที่จับมือสร้างความสัมพันธ์กับไทยสนับสนุนเงินงบประมาณ30ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐให้กับไทยนะครับแล้วก็คืนทับหลังจำนวน2ชุดนะครับให้กับประเทศไทยหลังจากที่ถูกลักลอบไปสร้างความสัมพันธ์จากไทยคราวนี้เขาเอาคนไทยเชื้อสายอเมริกันนะไปทำการสนับสนุนไต้หวันโดยหลักนี้เรียกว่าแบ่งแยกแล้วปกครองนะครับในขณะที่ผู้โดยสารนะการบินสหรัฐอเมริกานะครับพยายามบุกห้องนักบินต้องช่วยกันตะครุบตัวนะครับผู้โดยสารนั้นกลางเวหานะครับผู้โดยสารรายหนึ่งซึ่งอยู่บนเที่ยวบินของสายการบินของสหรัฐอเมริกาพยายามบุกเข้าไปห้องนักบินสร้างความแตกตื่นให้กันให้กับผู้โดยสารกันยกใหญ่นะครับเดือดร้อนให้ผู้โดยสารคนอื่นและนักบินนะครับต้องช่วยกันตะครุบตัวจากการเปิดเผยของผู้พบเห็นนะครับเครื่องบินโดยสารของสายการบินดัคส์เดลต้าแอร์นะครับเที่ยวบินจากลอสแองเจลิสมุ่งหน้าสู่เนชวิลล์ต้องลงจอดฉุกเฉินในเมืองอันบูคอร์คีนิวรัฐนิวเม็กซิโกก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะถูกมัดมือมัดเท้าลงจากเครื่องบินนะครับเหตุเกิดตั้งแต่วันศุกร์ที่4มิถุนายนเป็นภาพคลิปวิดีโอที่มีการถูกเผยแพร่นะครับในโซเชียลมีเดียนะครับเดลต้าแอร์ระบุถ้อยแถลงส่งถึงสื่อมวลชนสหรัฐอเมริกาถึงการขอบคุณลูกเรือและบรรดาผู้โดยสารทั้งสิ้น386คนนะครับจากท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิสทูเนชวิลล์ช่วยเหลือผู้โดยสารเกเรรายดังกล่าวนะครับแล้วก็มีการลงจอดได้อย่างปลอดภัยไม่มีความรุนแรงแต่อย่างใดรายงานว่าผู้โดยสารที่เหลือต้องใช้เวลาอยู่ในอันบูเคอร์คีนานกว่า5ชั่วโมงก่อนเครื่องบินลำใหม่จะมาพวกเขาจะมุ่งหน้าสู่ปลายทางที่เนชวิลล์ฮะก็เรียกว่าเป็นผู้โดยสารเกเรในขณะที่เป็นเรื่องช็อกนะครับปรากฏว่าแค้นคนไข้อินเดียตายฮะเพราะโควิด-19ญาติรุมกระทืบหมออย่างไม่มีการปราณีตำรวจในรัฐอัสสัมของอินเดียนะครับจับกลุ่มชาวบ้าน24รายหลังก่อม็อบยกพวกทำร้ายร่างกายแพทย์คนหนึ่งอย่างไม่ปราณีนะครับตามหลังการเสียชีวิตของคนไข้โควิด-19 รายหนึ่งซึ่งเป็นญาติของพวกเขาในวิดีโอสุดช็อกที่มีการเปิดเผยบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับแพทย์คือนายแพทย์เชชกุมารนะครับเสนาภาธีถูกลุมทำร้ายด้วยไม้กวาดแส้แม้กระทั่งกระโถนที่คลินิกห่างไกลแห่งหนึ่งในอัสสัมในสัปดาห์ที่แล้วตามรายงานของหนังสือพิมพ์อินเดียเอ็กซ์เพรสระบุว่าแพทย์และเสนาภาธีนายแพทย์เสนาภาธีนะมีหน้าที่ดูแลคนไข้ติดเชื้อโควิด-19ในคลินิกดังกล่าวนะครับและหนึ่งในนั้นก็เสียชีวิตรายงานระบุว่าฝูงม็อบที่ทำร้ายแพทย์นะครับประกอบไปด้วยสมาชิกในครอบครัวเพื่อนๆของคนไข้ผู้เสียชีวิตนะครับคลิปวิดีโอดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียนะครับแล้วปรอมาแพทย์นะครับคนดังกล่าวก็นั่งอยู่ภายนอกแต่ฝูงชนก็ลงมือกันเล่นงานอย่างไม่หยุดขณะที่ภาพนิ่งหลังจากนั้นเป็นภาพที่นายแพทย์เสนาภาธีเต็มไปด้วยอาการพกช้ำและได้รับบาดเจ็บหลังจากคลิปวิดีโอส่งต่ออย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์มุขบนตรีแห่งรัฐอักษัมก็ออกมาแถลงว่าคนร้าย24คนที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีอันป่านเถื่อนครั้งนี้ถูกจับกุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและยื่นฟ้องต่อศาลอาญาให้เร็วที่สุดเขากล่าวพร้อมระบุว่าผมจะจับตาการสืบสวนคดีนี้นะครับเป็นการส่วนตัวสัญญาว่าเหยื่อจะได้รับความยุติธรรม
นะปรากฏว่าอินเดียเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อเฉพาะรัฐอัสสัมเนี่ยนะฮะกว่าใหม่กว่า 4,500 รายเสียชีวิต54รายนะครับอินเดียเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกนะครับด้วยจำนวน 28.6 ล้านคนมีผู้เสียชีวิตสูงสุดเป็นอันดับ3ของโลกนะครับด้วยจำนวน 342,000 รายนะครับรองจากบราซิลแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่รัสเซียก็ปรากฏว่ามีแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรีให้กับนักเดินทางจากต่างชาติหวังสร้างชื่อนะครับให้กับสปุตนิก V มอสโกอาจฉีดวัคซีนโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ฟรีนะครับแก่ชาวต่างชาติเดินทางเยือนรัสเซียจากการเปิดเผยของวลาดิเมียร์ปูตินที่กล่าวระหว่างการประชุมสัมมนาเศรษฐกิจ1นะครับเมื่อวันศุกร์ที่4มิถุนายนขณะที่รัสเซียกำลังหาทางเสริมสร้างชื่อเสียงระดับโลกให้กับวัคซีนโควิด-19 สปุตนิก V ของเขาในขณะที่รัฐมัธยประเทศส่งจดหมายไล่ออกจากหอตามหลังหมอกว่า 3,000 รายพร้อมใจกันลาออกเหตุเงินเดือนน้อยนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าแพทย์ผู้มีเงินเดือนน้อยนะฮะราว 3,500 คนนะครับถูกรัฐบาลรัฐมัธยประเทศส่งจดหมายขับไล่ให้ออกจากหอพักหลังจากที่คนเหล่านี้ลาออกหลังจากศาลสูงประจำรัฐนะครับในวันพฤหัสบดีที่3มิถุนายนที่ผ่านมาสั่งให้ยุติการสไตร์และกลับเข้าทำงานเหตุกลุ่มแพทย์ไม่พอใจเงินเดือนและต้องการให้สมาชิกในครอบครัวได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้น NDTV นะครับสื่อของอินเดียนะครับได้มีการรายงานว่ารัฐบาลรัฐมัธยประเทศได้ส่งจดหมายขับไล่ออกจากที่พักไปยังกลุ่มแพทย์ชั้นผู้น้อยจำนวนกว่า 3,000 คนที่ลาออกจากนะฮะศาลสูงของรัฐออกคำพิพากษานะครับให้ประท้วงประงานจำนวน4วันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายสื่ออินเดียชี้ว่าในคำสั่งศาลพิพากษาในแพทย์ชั้นผู้น้อยที่เข้าร่วมประท้วงกลับเข้าไปทำงานทันทีพร้อมกับเสนอแนะทางให้รัฐใช้มาตรการแข็งกร้าวจัดการกับคนเหล่านี้ที่ไม่กลับเข้าไปทำงานนะฮะด้วยการขับไล่ออกไปเลยนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับกลุ่มติดอาวุธนะครับบุกหมู่บ้านบูกินาฟาโซนะครับแล้วก็มีการฆ่าชีวิตไป14ชีวิตกลุ่มติดอาวุธบุกสังหารคนอย่างน้อย14คนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของบูกินาฟาโซนะครับแหล่งข่าวความมั่นคงระบุอย่างนั้นคนร้ายไม่ทราบตัวตนสังหารไป13คนท่ามกลางประชากรพลเรือนในหมู่บ้านทากายันนะครับและสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มผู้สนับสนุนกองทัพเข้ามาช่วยพวกเขาแหล่งข่าวความมั่นคงบอกกับ AFPนะครับแล้วก็ข่าวความมั่นคงก็ยืนยันลักษณะเช่นนี้ฮะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่สำคัญก็คือนะครับเป็นประเด็นร้อนๆเลยล่ะคราวนี้จะล่มไม่ล่มนะครับที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ภูเก็ตคงเป็นประเด็นสำคัญนะอินเดียเคาะพาสปอร์ตวัคซีนโควิด-19ซึ่งปรากฏว่าอินเดียก็ค้านนะครับในการประชุม G7 วันทำให้เกิดการแบ่งแยกครั้งใหญ่นะครับในวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏว่าอินเดียกล่าวค้านใช้พาสปอร์ตโควิด-19 ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขของกลุ่ม G7 ในปีนี้อินเดียเข้าร่วมในฐานะแขกรับเชิญโดยระบุว่าการใช้พาสปอร์ตวัคซีนอาจจะก่อให้เกิดการแบ่งแยกครั้งใหญ่นะครับขณะที่การระบาดดำเนินมาถึงจุดนี้เราจำเป็นจะต้องหารือถึงความกังวลของอินเดียเกี่ยวกับพาสปอร์ตวัคซีนเพื่อพิจารณาถึงมาตรการฉีดโควิด-19ในกลุ่มประเทศพัฒนาซึ่งอยู่ในระดับต่ำนะครับเมื่อเทียบกับบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้วอีกทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวัคซีนที่เท่าเทียมนะครับในราคาย่อมเยารวมถึงนะครับปัญหาด้านการปริมาณและการจัดสรรวัคซีนที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพซึ่งล้วนยังไม่ได้มีการแก้ไขแต่อย่างใดนะครับอินเดียมีความเห็นว่าในการใช้พาสปอร์ตวัคซีนอาจจะเกิดให้เกิดการแบ่งแยกส่งผลเสียใหญ่หลวงต่อประเทศพัฒนา
นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอินเดียกล่าวไว้นะครับในขณะที่รัฐมนตรีดังกล่าวยังบอกอีกว่าอินเดียแนะนำว่าควรดำเนินการอย่างเหมาะสมโดยการพิจารณาจากหลักฐานใหม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนภายใต้การประสานงานอย่างครอบคลุมขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับโดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาการเข้าถึงวัคซีนอย่างย่อมเยาวซึ่งปรากฏในปัจจุบันนะครับนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีดังกล่าวยังกล่าวถึงนะครับความกังวลเกี่ยวกับวัคซีนอัตราการฉีดต่ำในประเทศกำลังพัฒนารวมถึงการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขซึ่งจัดขึ้นทางออนไลน์นะครับทั้งนี้อินเดียหนึ่งในประเทศที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชากรที่มีทั้งหมด 1.3 พันล้านคนได้ครบโดสได้โดยอินเดียจัดฉีดไปแล้วนะครับ227ล้านนับจนถึงวันที่5มิถุนายนนะครับเขาบอกว่าเพื่อพิจารณาการสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ในปัจจุบันอินเดียจำเป็นจะต้องยกระดับนะครับการผลิตวัคซีนและทำให้มั่นใจว่ามีวัคซีนในปริมาณเพียงพอและก็เสมอภาคอินเดียเป็นผู้ผลิตวัคซีนเกือบร้อยละ60ของปริมาณวัคซีนที่มีทั้งหมดและอินเดียมีความเชี่ยวชาญสูงจึงเหมาะสมที่จะส่งเสริมศักยภาพและอุปทานวัคซีนทั่วโลกนะครับนี่ก็เป็นรายงานของสำนักข่าวซินหัววันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเราคงเห็นนะครับว่าสหรัฐอเมริกายังคงติดโควิด-19 เป็นอันดับ1ของโลกรองลงมาเป็นบราซิลแล้วก็ตามมาด้วยอินเดียเป็นอันดับ3ทั้งผู้ติดเชื้อแล้วก็การเสียชีวิตโดยตัวเลขรวมแต่โดยภาพรวมที่ติดเชื้อรายวันอินเดียกลับเพิ่มสูงขึ้นสหรัฐอเมริกาก็ยังเพิ่มสูงขึ้นถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วก็ตามอินเดียเป็นแสนสหรัฐเป็นหมื่นนะครับถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่ายังมีการติดเชื้อโควิด-19 อยู่นะครับประเด็นที่น่าสนใจขณะนี้ก็คือว่าประเทศไทยจะมีการเปิดประเทศนะครับด้วยจะเริ่มก้นทดลองที่ภูเก็ตก่อนนะครับจะใช้หลักของพาสปอร์ตวัคซีนและต้องมีการตรวจซ้ำว่าจะต้องไม่ติดเชื้อโควิด-19 ในระยะเวลา48ชั่วโมงที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศเพื่อเปิดการท่องเที่ยวและก็จะให้มีการกักอยู่ในภูเก็ตนะครับให้ท่องเที่ยวในภูเก็ตได้อย่างน้อย14วันจากนั้นจึงจะไปจังหวัดอื่นๆได้นะครับประเด็นคำถามคือแบบนี้อินเดียไม่เห็นด้วยจะเกิดการสะดุดขึ้นหรือไม่สำหรับเรื่องของการเปิดประเทศสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องของพาสปอร์ตวัคซีนในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะว่าสถานการณ์ขณะนี้หลักที่กำลังเกิดขึ้นก็เรียกว่าสงครามไวรัสนะครับที่มีมหาอำนาจเล่นงานกันอยู่นะครับซัดกันไปซัดกันมาและเข้าสู่โหมดที่สำคัญก็คือการแย่งการขายวัคซีนรัสเซียก็พยายามจะทำเหมือนสหรัฐอเมริกานะครับอวดสรรพคุณใครเข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวฉีดวัคซีนฟรีแต่ขณะเดียวกันคนกลุ่มใหญ่ๆ ในสหรัฐอเมริกาก็ไม่พอใจกลุ่มโดยเฉพาะคนไทยที่เดินทางไปเป็นยูทูบเบอร์เดินทางเข้าไปในสหรัฐอเมริกาไปฉีดวัคซีนซึ่งวัคซีนนั้นเป็นภาษีของพวกเขาเขาก็โจมตีอย่างหนักว่าพวกคุณทำอะไรนะครับและยิงโจมตีคนผิวสีหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะเขากล่าวหาว่าคนผิวสีโดยเฉพาะคนจีนนั้นเป็นผู้แพร่ระบาดโควิด-19 ที่อู่ฮั่นที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกาก็มีการทำร้ายนะครับคนเอเชียนะครับทั้งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเพราะว่าเชื่อว่าเป็นคนนำเชื้อโควิด-19 มาแพร่ระบาดในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ประเด็นที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของวัคซีนโควิดที่จะเริ่มต้นในวันที่1กรกฎาคมในเชิงงานสังเคราะห์นะครับตอนนี้อินเดียก็ไม่เห็นด้วย นะครับในหลายประเทศที่ทำไปแล้วอย่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ที่ทำไปแล้วก็ปรากฏว่าล่มสหภาพยุโรปก็เลื่อนโครงการดังกล่าวออกไปแต่ไทยยืนยันจะเป็นวันที่1กรกฎาคมนะครับเกมนี้จะล่มหรือไม่นะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์ว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะฮะสำหรับผมเรียนว่าตอนนี้ยังคงเป็นเกมเสี่ยงนะครับเพราะมหาอำนาจยังคงเดินหน้าชนกันอย่างต่อเนื่องนะครับในเมื่ออินเดียไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าคนที่จะเดินทางจากอินเดียเข้ามายังประเทศไทยก็ย่อมมีปัญหาแน่ถ้าจะเดินทางไปที่ภูเก็ตก็จะเป็นพื้นที่เสี่ยง
นะครับและอาจจะเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดได้สิ่งเหล่านี้คงจะเป็นปัญหานะครับไม่ใช่เฉพาะเป็นปัญหาเฉพาะประเทศไทยฮะเป็นปัญหาไปทั่วโลกแต่ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองแล้วนะครับหลักมันอยู่ที่มหาอำนาจอย่างน้อย2ประเทศระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่เขากำลังเปิดสงครามไวรัสและเปิดสงครามทางการค้าด้วยการขายวัคซีนนั่นหมายความว่าในระหว่างนี้เล่นไม่ได้ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองที่จะเปิดภูเก็ตเป็นสถานที่ทดลองในการรับชาวต่างชาติเพื่อกระตุ้นสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศให้ดีขึ้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศและเรื่องราวของประเทศไทยนะครับที่เกี่ยวข้องและผูกพันกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ